ัดไปตัวอย่างที่11นะครับเป็นข้อสอบ O-net ปี50ข้อ28โจทย์บอกว่า4ยกกำลัง 2x กำลัง 2 -4x -5 น้อยกว่าเท่ากับ 1 ส่วน 32เขาถามเซตคำตอบคือข้อใดเริ่มจาก4กำลัง 2x กำลัง 2 -4x -5 เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน32เราสามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรนะครับมันคือ1ส่วน2กำลัง5หรือก็คือ2กำลังลบ5นั่นเองนะครับจันมองต่อตัวนี้4คือ2กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง 2x กำลัง 2 -4x -5 ได้เป็น2กำลัง 4x กำลัง 2 -8x -10 น้อยกว่าเท่ากับ2กำลังลบ5นะครับฐานเท่ากันแล้วเลขยกกำลังสามารถเราถอดฐานได้นะครับก็คือถอดเอา2ออกกลายเป็น 4x กำลัง 2 -8x -10 น้อยกว่าเท่ากับ -5 นะครับจะกลายเป็น 4x กำลัง 2 -8x -5 น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับอาจารย์แยกแฟกเตอร์ได้เป็น 2x 2x นะครับ5กับ1ลบกับบวกน้อยกว่าเท่ากับ0นั้นถ้าเราหาค่า x จะได้ x เท่ากับลบ1ส่วน2กับ5ส่วน2นะครับสมการตอบเป็นช่วงเขียนเส้นจำนวนได้เป็นอะไรลบ1ส่วน2กับ5ส่วน2นั่นเองนะครับเขียนช่วงตัวนี้บวกลบบวกเนื่องจากน้อยกว่าเท่ากับ0เพราะนั้นตอบช่วงลบก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2ถึง5ส่วน2นั่นเองดังนั้นตอบช้อยที่4นะครับผมนี่คือคำตอบทีนี้ก่อนจะไปเรื่องอื่นอาจารย์เห็นว่ามันมีอสมการของเลขยกกำลังทวนให้นิดนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ a กำลัง m น้อยกว่า a กำลัง n นะครับเราสามารถถอดได้เป็น a กำลัง a น้อยกว่า n เมื่อ a มากกว่า1นะครับแต่ m เมื่อ a อยู่ระหว่าง1กับ0นะครับนี่ต้องรู้นะครับว่าฐานตัวนี้เนี่ยถ้ามากกว่า1เราสามารถถอดฐานได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฐานน้อยกว่า1จะมากกว่า0เนี่ยนะครับเราต้องกลับเครื่องหมายนะในทางกลับกันถ้า a กําลัง m มากกว่า a กําลัง n เนี่ยนะครับจะได้ว่า m มากกว่า n เมื่อ a มากกว่า1และ m น้อยกว่า n เมื่อ a อยู่ระหว่าง1กับ0นะครับผมนี่คืออสมการเลขยกกำลังต้องรู้จุดนี้นะ